สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พามารู้จักพันเอกซอเกอร์ดูระดับบิ๊กบิ๊กเลยนะพี่น้องเป็นระดับผู้นำระดับสูงของกองพล5นะพี่น้องชื่อเต็มเต็มพันเอกซอเกอร์ดูพี่น้องสังเกตดูเวลากองพล5ออกรบออกทัพจับศึกไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะพี่น้องคนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนก็คือนายพลคนนี้แหละพี่น้องนายพลโซเกอร์โดนะพี่น้องชื่ออ่านจะออกเสียงภาษากะเหรี่ยงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะนี่แหละพี่น้องกินอยู่ง่ายๆพี่น้องไม่ได้กินอย่างหรูไม่ได้อยู่อย่างสบายนะพี่น้องเหมือนกับชาวบ้านธรรมดาเป๊ะเลยพี่น้องอยากจะดูประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสมัยที่ลบกับพม่าใช่ไหมดูง่ายๆแบบนี้แหละพี่น้องคิดว่านะสมัยนั้นก็ไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยนะพี่น้องสมัยนั้นลบกันก็ด้วยหอกด้วยดาบใช่ไหมอาจจะมีปืนไฟบ้างแต่ว่าก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะพี่น้องส่วนมากก็จะใช้วิธีลบแบบใช้ดาบใช้หอกประมาณนี้นะพี่น้องปืนไฟสมัยนั้นน่าจะมีนะพี่น้องอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่คิดว่าน่าจะมีนะปืนใหญ่ก็มีปืนไฟปืนไฟก็หมายถึงมันจะเป็นลักษณะปืนแก๊ปนะพี่น้องแต่อาจจะใหญ่กว่ายาวกว่านะพี่น้องมีแล้วล่ะพี่น้องเพราะสมเด็จพระนเรศวรออกรบก็ยังใช้พระแสงยิงแม่ทัพพม่าล่วงจากหลังช้างอ่ะพี่น้องจำได้ไหมพี่น้องสมัยนั้นน่าจะมีปืนไฟแล้วล่ะพี่น้องสมัยสมเด็จพระเจ้าตากนะที่ให้ดูอะไรพี่น้องให้ดูความเรียบง่ายไม่พิถีไม่พิถันนะพี่น้องไม่เจ้ายศเจ้าอย่างไม่ใช่เจ้ายศเจ้าอย่างไม่ใช่ขุนนางไม่ใช่ขุนช้างว่าจะบอกว่าไม่เจ้ายศเจ้าอย่างไม่ถือยศช้างคุณนางพระพี่น้องรู้ไหมว่าพระนี่ก็มียศนะพี่น้องมีสมเด็จมีเจ้าคณะอำเภอตำบลจังหวัดเจ้าคุณมียศนะพระก็มียศช้างก็มียศนะพี่น้องมียศมีศักดิ์นะเหมือนกันกำลังจะบอกว่าพลพันเอกโซกาโดเนี่ยไม่ถือเจ้ายศไม่ถือเจ้าอย่างพี่น้องอยู่แบบง่ายๆเข้ากับชาวบ้านได้ง่ายๆนะพี่น้องไม่ได้กินอย่างหรูไม่ได้อยู่อย่างสบายเหมือนกับพลเอกบจแฮเป๊ะเลยพี่น้องอยู่แบบง่ายๆนะกินผักกินเหมือนพวกเรานี่แหละพี่น้องกินอาหารที่แบบอีสานบ้านเรานะพี่น้องกินผักกินน้ำพงน้ำพริกอะไรประมาณนี้นะพี่น้องเนี่ยเป็นระดับผู้นำนะพี่น้องถ้าเรามาเจอมหาทหารไทยจะเจอไหมอยู่อย่างนี้กินอย่างนี้ไม่มีนะพี่น้องไม่มีนะไม่มีเพราะว่ากะเหรี่ยงเขาอยู่แบบพื้นบ้านนะพี่น้องอยู่กันแบบง่ายๆพอเพียงนี่เศรษฐกิจพอเพียงนะพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงระดับต้นๆเลยนะพี่น้องคือเข้าใจวิถีชีวิตของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะเขาอยู่ยังไงก็ต้องกินแบบนั้นทำตัวให้ประชาชนน่ะดูแลได้นะพี่น้องดูแลง่ายๆไม่ใช่ว่าจะเอานั่นเอานี่เอานั่นนะเอานี่นะเป็นผู้กำกับไม่กี่ปีมีรถตั้ง26คัน29คันเอาเข้าแล้วสิแค่ผู้กำกับจังหวัดนะพี่น้องดูดิอันนี้ไม่มีเป็นถึงระดับขนศึกกองพล5เนี่ยไม่มีรถเบนซ์นะพี่น้องอยู่แบบง่ายๆเข้ากับชาวบ้านง่ายๆนะจับพม่าได้ก็ไม่เอาถุงดำมาคุมหัวแล้วก็สอบสวนสอบไปสอบมาตายเลยไม่ทำนะพี่น้องแบบนี้กะเหรี่ยงเขามีคุณธรรมเขาไม่ทำหรอกแบบนั้นจิตใจโหดเหี้ยมแบบนั้นเขาไม่ทำหรอกเวลาจะสอบสวนจับพม่าได้เวลาจะสอบสวนเขาก็สอบธรรมดานะพี่น้องไม่ได้ทำเอาถุงดำมาคุมหัวนะพี่น้องนี่ตรวจสอบแล้วไม่มีรถเบนซ์นะพี่น้องอยู่อย่างง่ายๆกินแบบง่ายๆเข้ากับชาวบ้านได้ง่ายๆนี่แหละพี่น้องเขาเรียกว่าคนเข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษคนเข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษไม่มาเอายศเอาอย่างต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้ต้องมีรถ4คัน5คัน26คันมันเป็นไปได้ยังไงพี่น้องเป็นผู้กำกับเงินเดือน 40,000 เศษพี่น้องบวกค่าตำแหน่งบวกค่านั่นค่านี่ประมาณ 70,000 นะพี่น้องเงินเดือนผู้กำกับนะจังหวัดนครสวรรค์นะเขามีเงินนะพี่น้องเงินตั้ง200ล้านเอ้าเงินเดือนแค่ 40,000 บวกค่ายศค่าตำแหน่งแล้วได้ 70,000 เขาบอกว่าทำงาน200ปีนะเงินเดือนนี่ไม่ต้องใช้นะเก็บสะสมอย่างเดียวนะ
200กว่าปีนะถึงจะมีเงินตั้ง200ล้านพี่น้องเอ้าแล้วเงินมันมาจากไหนล่ะทำไมเงินเยอะจังเลยไม่รู้นะพี่น้องเพราะว่าเห็นเจ้าหน้าที่เขาสอบสวนอยู่เวลาเขาสอบเขาก็เออทำไมเวลาสอบสวนผู้กำกับทำไมไม่ทำเหมือนผู้กำกับทำกับคนนั้นนะพี่น้องเอาถุงดำคลุมหัวแล้วก็ใส่กุญแจมืออย่างเงี้ยพี่น้องแล้วก็เค้นสอบเลยทำจริงไหมเขาตายคามือจริงไหมเค้นสอบนะทำให้เหมือนกันนะพี่น้องทำไมไม่ทำอ่ะอันนี้ก็เราก็ไม่เข้าใจเนาะระบบราชการเขาเออออกนอกเรื่องแล้วพี่น้องวันนี้จะมาคุยเรื่องพันเอกซอกโดเนี่ยพี่น้องเป็นโฆษกมีหน้าที่แถลงข่าวที่กองพล5พี่น้องวันนี้ลบกับพม่ากี่รอบเดือนนึงลบกี่รอบเดือนนึงลบกี่ครั้งเราจะเล่าบอกการแถลงข่าวให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับทราบว่าหน้าที่กองพล5ทำอะไรบ้างหน้าที่หลักๆนะพี่น้องขับไล่พม่านะพี่น้องขับไล่พม่าออกจากพื้นที่เขตกะเหรี่ยงส่วนผลงานที่ปรากฏเด่นชัดก็คือยึดฐานเซมืนท่าวันที่27มีนานะพี่น้องวันที่27มีนายึดฐานเซมืนท่าวันที่27เมษายึดฐานซอเลท่านะนี่คือผลงานปรากฏเด่นชัดโอ้ถ้าอยู่บ้านเรานี่ติดยศจอมพลไปแล้วนะพี่น้องติดยศจอมพลไปพร้อมๆกับพลเอกบจแฮเลยนะจริงๆก็มีนายพลหลายท่านนะพี่น้องที่ไปบุกฐานซอเลท่าก็ดีฐานเซมืนท่าก็ดีพลเอกบจแฮบอกว่าเรียบแม่น้ำสารวินนี้ต้องไล่พม่าออกไปให้หมดตักมาแอร์คุณทราบหรือไม่ว่าคุณกำลังบุกลุกพื้นที่กะเหรี่ยงขอให้คุณออกจากพื้นที่กะเหรี่ยงโดยเร็วตามลำแม่น้ำสารวินมันเป็นเขตของกะเหรี่ยงคุณรีบถอนกำลังออกไปให้หมดพี่น้องอย่ามาอยากได้ของคนอื่นเลยมันเป็นของกะเหรี่ยงก็ควรจะให้กะเหรี่ยงเข้าไปแล้วพื้นที่ของพม่ากะเหรี่ยงเขาอยากได้ไหมเขาไม่ได้อยากได้เลยเขาเคยบุกลุกพวกคุณหรือเปล่ามีแต่พวกคุณบุกลุกเขากับผมพี่น้องวันนี้ก็นำเรื่องราวของพันเอกซอกโดนะพี่น้องเป็นโฆษกกองพล5มีหน้าที่แถลงข่าววันนี้ก็นำประวัติโดยย่อๆมาเล่าให้ฟังนะพี่น้องอยู่ง่ายกินง่ายเข้ากับชาวบ้านได้สบายๆไม่ถือยศช้างคุณนางพระนะพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ回到村庄，那音乐是道。